ค่ะวันที่1มีนาคมนี้แล้วนะคะเป็นวันมาฆบูชาหน่วยงานต่างๆค่ะเริ่มจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ร่วมกับมหาเถรสมาคมจัดกิจกรรมที่พุทธมณฑลติดตามบรรยากาศค่ะกับคุณปณทัศน์กิติพงษ์ยิ่งยงค่ะรายงานสดจากที่พุทธมณฑลค่ะเชิญค่ะเชิญครับขอบคุณทั้งสองท่านครับสำหรับกิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติในวันมาฆบูชาของปีนี้นะครับก็ได้เน้นย้ำเชิญชวนประชาชนครับร่วมปฏิบัติธรรมเพื่อเข้าถึงหลักธรรมที่แท้จริงของพระพุทธศาสนาครับโดยมหาเถรสมาคมร่วมกับรัฐบาลโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับจัดงานสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชาซึ่งกิจกรรมในช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับเป็นพิธีเปิดปฏิบัติธรรมสำหรับพระสงฆ์โดยสมเด็จพระพุทธชินวงศ์นะครับเจ้าคณะใหญ่หนกลางเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และพันตำรวจโทพงพรพรามเสน่ห์ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับเป็นประธานฝ่ายคารวาสซึ่งจัดขึ้นนะครับที่อาคารโพธิญาณมหาวิทยาลัยโดยมีพระสงฆ์จากหนกลาง23จังหวัด6ภาคคณะสงฆ์จำนวนกว่า500รูปเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาครับซึ่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับระบุว่ากิจกรรมในปีนี้ครับเน้นการลงมือปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงหลักธรรมนะครับผ่านการลงมือปฏิบัติด้วยตนเองเป็นการพิสูจน์หลักคำสอนของพระพุทธเจ้าครับสิ่งที่ทุกศาสนามีเหมือนกันนะครับคือประสงค์จะให้ทุกคนทำความดีแต่ในสิ่งที่มีอะไรในรายละเอียดที่แตกต่างกันไปบ้างที่ศาสนาอื่นอาจจะไม่เหมือนของเรานะครับคือการปฏิบัติที่เรียกว่าการละเว้นความชั่วและการทำจิตใจให้ใสสะอาดนะครับตรงนี้เพื่อที่จะขจัดกิเลสนะครับอาจจะไม่ถึงต้องกับหลุดพ้นนะครับแต่เป็นการทำความดีในลักษณะขัดเกลาจิตใจในด้านการปฏิบัติธรรมครับอย่างที่เห็นนี่แหละครับที่จะเริ่มเนี่ยครับจะเป็นตัวอย่างให้ที่ฝ่ายสงฆ์จะพึงกระทำในฐานะผู้สืบพระศาสนาและเป็นครูฝ่ายคารวะก็สามารถที่จะดำเนินตามรอยนี้ตามได้ครับและการปฏิบัตินี้เป็นตัวอย่างว่าหลักธรรมของพระพุทธศาสนาสามารถปฏิบัติได้จริงแม้แต่จะยืนยาวมาถึงกว่า 2,500 ปีแล้วก็ตามครับสำหรับพิธีเปิดการปฏิบัติธรรมสำหรับนักเรียนและประชาชนนะครับจะเริ่มต้นเวลาประมาณ 13:00 น.ของวันนี้นอกจากนี้เองครับที่บริเวณลานด้านหน้าพระวิหารพุทธมณฑลนะครับได้มีการเตรียมการจัดแสดงนิทรรศการทางพระพุทธศาสนาครับโดยคณะกรรมการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5เพื่อให้ความรู้กับประชาชนสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมที่ถูกต้องครับนอกจากนี้นะครับสำหรับวันมาฆบูชานะครับนอกจากจะมีเหตุการณ์สำคัญก็คือจตุรงคสันนิบาตที่เกิดขึ้นแล้วนะครับในวันเดียวกันนี้เองครับในปีสุดท้ายพระพรรษาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับยังเป็นวันที่พระองค์นั้นทรงปรงพระชนมายุสังขารอีกด้วยครับสำหรับในวันมาฆบูชา1มีนาคมนี้นะครับจะมีการจัดรถคอยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่จะเดินทางมา2จุดด้วยกันครับจุดแรกนะครับคือบริเวณท้องสนามหลวงฝั่งประตูธรรมศาสตร์และจุดที่2ครับจากบริเวณวัดไร่ขิงเพื่อเดินทางมายังพุทธมณฑลแห่งนี้นะครับซึ่งนี่ก็คือบรรยากาศการจัดงานสัปดาห์วันมาฆบูชาที่พุทธมณฑลครับช่วงนี้กลับไปยังสถานีครับ